โอเคก็อันนี้นะครับจะมีตัวข่าวสองตัวก็คือตัวของตัวของข่าวของตัวของอ่าเพจตัวของเว็บไซต์ C B C B R นะครับที่มาบอกว่าเออตัวฮาชิโร่ตัวของ c ี o คาชิโร่เนี่ยกำลังตัวของชิโร่มีการแบบจะใช้ตัวของ ai ในการเจ n เนอเรตซับมันก็คือในการที่บอกว่าจะใช้ ai ในการทำซับนะครับผมก็คือ กำลังมีแผนกำลังบางแผนในการทำตัวของ AI ตัวเขาพูดว่าตัว CEO หัวลใหญ่ของคาชิโลวางแผนให้ทีมงานของคาชิโลในการทำในการใช้ AI ในการเจ n เน a เรตนะครับผมซับนะก็คือตัวของการเจ n เน a เรตซักว่คือใช้ AI ในการแปลซับเองนะครับแต่แลโดยไปต้องพึ่งตัวของอ่าหเรียกตามภาษา ภาษาอย่างอังกฤษอย่างเป็นทางการก็คืออ่ะไลคัลไอไลคัลไลเซอร์ก็คือตัวของนักแปลนะครับผมอ่าไอโลคัลไลเซอร์โอเคโลคัลไลเซอร์ในการแปลนะครับผมก็อันนี้เป็นเรื่องที่แฟนๆคนที่เห็นได้นะก็แล้วก็มีตัวของ C ตอนนั้นคือจากเพจข่าวของ CBR ตอนนั้นเราเรายังไม่ได้ยืนยันเรายังเป็นแบบเชื่อข่าวอะไรนาจนกระทั่งตัวของอันอ่าตัวของอนิเมะเน็ตเวิร์กนิวนะครับได้บอกมาเองว่าอ่าตอนเนี้ยตัวของคาชิโระ ในยืนยันโตัวของคันชิโรเองอะ่ะยืนยันว่ายืนยันการทดสอบ AI ว่าสหรับการคําบรรยายนะครับก็คือทดสอบการใช้ AI ในการแบบเชิงแบบในการทํางานนะครับใช้การสังสรรค์แล้วก็ในการแปลคําบรรยาย นะครับผมในการแปลค่ญญาบรรยายของตัวเองก็ในการสัมภาษณ์อันนี้ผมแปลจากฝรั่งนะครับแปลจากเว็บของ m i n มน์เน็ตเวนะอาจจะภาษาเรื่องของการแปลภาษาผมอาจจะไม่ได้เก่งแข็เท่าไหร่อันนี้ตกระเ่าเข้าไปนะโอเค,ครับแต่ว่าผมพยายามไปเข้าใจทาให้สุดละกันก็คือในการสัมภาษณ์ของเว็บไซต์ข่าวเทคโนโลยีนะครับผม I d เ v e r s e นะครับผมในพอดแคสต์ของ Deco s t นะครับเมื่อวันจันทร์นะครับก็คือตัวของประธานของคาชิโรนะครับซึ่งเป็นประธานใหม่ที่ เพิ่งก่อตั้งเพ,พิ่งมาเพิ่งมาไปแต่งตั้งเมื่อตอน2องพก็คือสองปีที่แล้วที่ผ่านมาเองนะครับผมก็โตอของคนที่ชื่อว่าลาคูปูลินนะครับผมก็คือเป็นประธานคาชิโลเมื่อตอนปียี่สองยืนยันเองว่าบริษัทกำลังทดลองใช้เจเลลิก AI ปัญญาประดิษฐ์ในการบรรยายในการเป็นในการซับคบําบรรยายนะครับผมก็ ก็คือการแปลซับไอแอนิเมะทั้งหลายแหล่นะครับผมเพื่อ,อการทดสอบเนี่ยก็คือพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพกระกบ,บวนการของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถเผยแพร่คำบรรยายฟังดีนะครับเขาพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถเผยแพร่คำบรรยายในภาษาต,ต่างๆได้มากขึ้นใกล้กับวันที่เผยแพร่ตอนอนิเมะต,ตามฤดูกาลในญี่ปุ่น ตามนั้นส่วนที่ผมแปลพูดบานนะครับผมนอกจากนี้นะครับบริษัทยังทดสอบเจลิก AI, <c oughs> AI เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการปรับแต่งประสบการณ์และค้นหาท้นหาชื่อ a n i m มหรือชื่อเกมใะต่างๆในการทดสอบ AI โดยทั่วไปสําหรับขั้นตอนการทำงานต่างในบริษัทนะครับผมก็โตของก่อนหน้านี้โตของกอ้ก็คาชิโรได้เปิดคําบรรยายที่ใช้ AI เนี่ยแ,แบบว่าคุณภาพที่ต้องพอกตรงว่าคุณภาพค่อนข้างต่ํา ตันอนิเมะเรื่องแรกของซีซัน4สองมายิบสองซึ่งสองมยิบสามซึ่งห่วยก็มาลงที่ตัวของอาซีพี่น้องยูจิกิครับอันนี้อันนี้ที่ผมไปแคปมาเลยนะซึ่งอันนี้ก็มีการแก้ไขไปแล้วนะครับผมก็มาแบบโดนดราม่าไปแล้วก็ได้แบบจากนั้นก็ลบตอนนี้ออกแล้วก็มีการแบบตอนนี้ออกเพราะว่าตัวของตัวของผู้ใช้ได้ร้องเรียนว่าคําบรรยายเนี่ยม,มันห่วยแตกคําบรรยายมันบูชิดมากเว้ยแล้วก็ เราไม่เ,เรียกร้องกันแบบเรียกร้องคําแล้วก็ได้อัปโหลดตอนใหม่แล้วก็อัปเดตแบบหลักแล้วก็คำบรรยายที่อัปเดตไปหนึ่งสัปดาห์แล้วก็การแปลไขอะไรต่างซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นการแก้ไขบรรยายได้ดีมากน้อยแค่ไหนกันนะครับผมตอนนั้นแหละก็โดยจากคําบรรยายก็จะประมาณนี้อ่ะตอนที่เราได้เห็นกันอ่ะอันนี้นะครับผมอันนี้คําบรรยายที่ผมก็เอามานิดนึงนะครับผมเออนี่อ่ะ อันนี้อาอันนี้เท่าที่ผมเอามาให้เห็นนะครับผมเพราะตอนนี้คือเท่าที่คนดูเท่าที่ตัวของคอมมูฝรั่งเขาก็ยกกันเรื่องโยชิกิมานะครับซึ่งอันนี้โยชิกิได้รับผลกันทที่สุดอ่ะอันนี้ผมเอามาสองรูปนะอันนี้สองรูปมันมีแปรอันเก่ากับแปรอันใหม่นี่อ่ะอันนี้นะครับผมอ่าอันนี้คือแปรแก้ไขนะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมคุณอันนี้อ่ะอืม อ่ะอันนี้นะครับผมซึ่งก็โดนกระแสรเรื่องดราม่าไปสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปซึ่งก็ไม่รู้มกันว่าตอนนี้คือการใช้การแปลภาษาโดยใช้ A.I. ของอะไรต่างมันจะมีการพัฒนาขึ้นไปขนาดไหนนะแต่ว่าณตอนนี้คือตอนนี้คือมีการยืนยันจากตัวของประธานหรือ c ีอของเองว่าเออกูใช้จริงนะ แล้วกูกาลังแบบพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพเพื่อให้เขาสามารถเผยแพร่บรรคมบรรยาในภาษาต่างๆได้มากขึ้นก็คือต้องการใช้ไอเพื่อจะเผยแพร่ได้เร็วพอๆกับต่าตามอนิเมะในสัปดาห์นั้นๆอ่าสมมุติแบบอ่าใช้ AI อะไรก็ตามนะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไล่ตามร้รรรนนอนๆนะครับผมตั้งนั้นแหละก็ประมาณนี้ับเรื่องนี้ละก็มีคนแสดงวห้เห็นกับตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็คือมีคนหนึ่งที่เขาได้เป็น สายแปรของฝรั่งเขาได้บอกว่าเออฉันไม่กังวลว่า AI อจะแปลได้ดีกว่าฉันแต่ฉันกังวลเกี่ยวกับบริษัทต่างๆที่ตัดสินใจว่าคุณภาพจะลดลงนั้นนั้นคุ้มค่าก,กับการประหยัดเงินที่พวกเขาจะได้จากไม่จ้างนักแปลจริง,รงๆอีกต่อไปก็คือเขาก็ไม่กมังวลคือตัวของนักแปลคนนี้เขาบอกฉันไม่กังวลหรอกที่ AI ไจะแปลดีกว่าฉันแต่ว่าฉันกังวลกับบริษัทต่างๆที่จะลดต้นทุนนี้ในการที่จะประหยัดเงินที่จะใช้ไอแทนตัวของนักแปรอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งอันนี้ไม่รู้ตรงว่าผลกระทบของการดราม,ม่าตรงนี้มันจะไปยังไงต่อไปนะอันนี้ก็มาแสดงค้าเห็นกันได้นะก็คือมีคอมเมนต์มีคนนึงก็บอกมาว่าเออซีนน ซีโอขอชิร่โลเนี่ยกำลังสนับสนุนการไปเอไอที่ค่อนข้างคาดหวังจากัธุรกิจที่ไร้วัญญาณนี่ก็คือมีคนหนึ่งสส่ในมืเห็นก็คือก็คือการซี o โอของชิร่โเนี่ยกำลังสนับสนุนการไปไอที่แบบว่าอันนี้เป็นความเห็นที่น่าสนใจมากนะแต่ว่าเป็นความมเห็นที่พวกในความคิดพวกเราผมว่ามีความคิดตามกับคนคนนี้แน่นอนก็คือซี o โอของชิร่โลเนี่ยกำลังสนับสนุนการไปไอค่อนข้างที่จะคาดหวังจากนักธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะไร้จิตวิญญาณนิดนึงแต่ฉันก็ต้องถามว่า แต่ว่าฉันต้องถามว่า,าตัวของชายคนนี้มีบอกแสกับสิ่งในบริษัทผู้นําอยู่หรือไม่เพราะว่าเพราะว่าอะไรต่างคือแบบค,คือการเขาซีโอเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังกับนักธุรกิจที่ไร้เมอยยังก็คือแบบเราคาดหวังอะไรแบบนี้อะไรประมาณนี้นะและ้วก็ตอนนั้นคือคนที่แสดงว่าอย่าคนนั้นแหละก็มีเขาไม่เห็นของคนที่คขค่อนข้างที่จะชอบไอ้อน,น,นึงแล้วเขาค่อนข้างที่จะอะไรเนี่ยคือ มีมีคนความมิเห็นของคนที่แบบค่อนข้างเห็นด้วยกับการที่คาชิโรใช้ AI อนิดหนึ่งก็คือใั้นสนับสนุน AI มากกว่าพวกแบบไอโลคัตเลเซอร์คือคู่โกแปลเนี่ยที่ขับเพื่อดยการกลางเมืองในสุดคาชิโรก็มีประโยชน์คือแบบยกขวคาชิโรเกินไปแหละโอ้แล้วก็มีคอมเมนต์ว่าโอ้ขอคุณมาเจ้าชันเตอก AI แทนพวกแบบไอโลคัตเลเซอร์ง่ๆทุกวันคือแบบมีคนที่ใช้ไอคนนี้เห็นด้วยกับการใช้ AI คาชิโรแดด่าพวกแบบดาพวกไลคัเลเซอร์เป็นพวกแบบ ออยโลคัลลเซอร์เป็นพวกแบบง่ๆอะไรเงี้ยที่บอกว่าเออดีแล้วที่ตัวของอ่าดีแล้วที่ตัวของ A อได้แปลเพราะว่าจะได้ให้จะให้ตัวอะไรเราคาไลเซอร์โง่ออกไปแบบฉันไม่ชอบพวกไอพวกแปลอะไรเงี้ยเพิืมก็นะตามนั้นแหละอืมรางวัลยังไรจิตวิญญาณอะไรโหโคตรเจ็บเลยแล้วข่าวเนี่ยมันมันมาในสัปดาห์เดียวกันกับการประกาศรางวัลนะคุณลองนึกสภาพแล้วกันว่ามันจะไปขนาดไหนอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนว่า ในการประกาศข่าวได้จะมีกระแสต่อต้านในตรงนี้ขนาดไหนถึงขั้นแบบโพสถึงขั้นนั่งไลฟ์แชทสดไอค้คาชิโรอวอร์ก็ได้ันี้ก็ต้องรองดูกันนะคือผมไม่รู้กันว่าข่าวอ่ะมึงโอ้แล้วข่าวมาช่วงที่วันที่คาชิโรจะประกาศด้วยนะสัปดาห์เดียวกันหลังคาชิโรจะประกาศล้วันด้วยครับคือแบบไอเฮียเอ้ยเอาละคือผมไม่รู้กันว่านันเป็นยังไงเหมือนกันนะอะไรเงี้ยโอเคมีอ่าตัวของอ่า ฮอกแวนนะครับผมงเขาก็ได้สาเหตุตรงนี้นะดีมากนะครับมันง่ายฮะแบบนี้ใครๆก็ทําได้แล้วใครจะไปสนับสนุนแอปคุณนะเออแอปคุณภาพมันไม่สมราคาแต่ถ้าได้แต่ก็ได้รับการหนุนว่าแบบนี้อาจจะพอดูได้ใง่ที่ปล่อยให้ดูฟรีนะแต่ถ้าเรื่องที่ต้องเสียเงินแล้วลองคิดดูถึงแม้ว่าเขาจะยองรับคุณภาพแต่แบบเออแต่คุณก็จะกังวลว่า a ออาจจะทําคนอยู่ดีเพราะงั้นก็ไม่ก็จะไม่กล้าซื้อนะถ้ะาเห็นทำไม่ถึงระดับโลกขอผ่านก่อนล้วกันก็นั่นแหละครับแต่คือส่วที่ผมแบบ ใช้คาชิโรมงนะที่ใช้คาชิโรมาอนะ่ะก็ผมก็เห็นวิรกรรมของของตัวคาชิโรมามากแม้กระทั่งการประกาศรางวัลที่มันก็บูชิดมาตั้งแต่2018ของการแบบเอาเงินลงทุนกับลงทุนในกาะอนิเมะโอจิโนตัวเ A ที่ไม่ไมีประโยชน์หาไม่โจอโนนะตอนนี้มีเรื่องดีสักเรื่องหรือยังก็ยังแล้วก็เอาเงินของผมเอาเงินของพวกคุณแล้วพผมไป ลงกับไฮแกันด์สปายที่เป็นโปรเจกต์เคีียงอะไรของมึงไม่รู้โปรเจกต์ที่พยายามเป็นโบกโปรเจกต์ที่พยายามเป็นเอเจวอะตอบผมทีก็คือขั้นชิโนตอนนี้มึงคิดที่มันแบบมันเป็นการวางแผนการตลาดการแนของคนที่ค่อนข้างที่จะโอเคคุณอยากได้ความสุขสบายแต่แต่หน้าตอนนี้คือมันเป็นสิ่งที่โคนงี่เง่ามันเป็นอะไรที่เงี่เง่ามากสำหรับผมที่บอกว่าคุณถัดที่ไหนว่าสายภาพที่เราเห็นหน้าตอนนี้คือการแปลไอที่มีประสิทธิภาพของคุณขนาดนั้นได้หรอ คืออาจจะมีตัวของอ่ะตัวของคนคนเป็นคนที่เป็นซับตัวของซาภาษาอิตาเลเขาบอกว่าไม่กวนที่แปลได้ดีกว่าฉันแต่ว่าฉันกวนที่บริษัทเาิมตัดใจตัดจยลดคุณภาพลงเพื่อจะได้อยากอยากได้ความรวดเร็วมากกว่าคือคุณคุณถามผู้โรยพวกอย่างอ่ะคุณถามอ่ะตัวของพวกเหล่าหัชิโรอ่ะมันไม่ฟังผู้โรยพวก,พวกหรอผู้รดยพวกแค่พวกขี้ตีนของเขาโบนแค่นั่นแหละซีโอก็เป็นคนแบบอ่าคนในทุนหานี่เออซีโอแม่งอ่ะนั่นแหละอืมผมไม่รู้กันนะซีโอคนมีความคิดไนแต่ว่า คุณเคยมาดูผลงานของคุณจริงๆหรือเปล่าคุณแค่คิดในหัวแล้วคุณก็เอามาทําเองเหรออะไรเงี้ยคุณแค่คิดในหัวแล้วคุณก็มาทําเองเหรออะไรเงี้ยคุณเคยมาดูสิ่งที่คุณได้ทําจริงๆเปล่าเนี่ยมันมันมีสิ่งที่ทําให้เห็นมาแล้วเนี่ยเออเนี่ยนะมันเห็นมาแล้วเนี่ยมันมีมาแล้วอะเอ้ยมันมันมีปัญหาจริงๆนะอะไรเงี้ยแต่คุณก็แบบอ่ะกูกูอยากคำนี้เพราะว่ากูได้ลดต้นทุนในการที่แบบจ้างแปลซับ แล้วคุณต้องถามกลับว่าณตอนนี้ AI ของคุณแปลดีพออยังสภาพเป็นอย่างที่เห็นเมื่อกี้แล้วต้องโดนดา่าต้องแก้ไขอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่ดีพอแล้วหรอกในการที่คุณต้องใช้ AI อะอ่เข้าใจ AI นยเขาอนะาจจะแปลดีได้แต่ณตอนนี้สภาพมันเป็นยังไงอะ่ะเพราะยังไงอะพูดตรงว่าคุณถึงแม้คุณจะประหยัดในการใช้ AI แต่ว่าคุกก็ต้องมีคนที่เป็นแฟคนที่เป็นแบบคนที่เป็นสายที่ต้องนั่งซับภาษาต่างๆมามาใช้มาต้องมาคุมตัว AI อีกอะ ถามว่าคุณคุ้มไหมล่ะว่าคุณจะไม่จ้างคุณไม่จ้างนักแปลแต่คุณจะใช้เอไออีเดียวแล้วคุณทำอะไรที่ไหนไม่รู้มามาแบบมาแปลมาใช้ไอในการแปลลงซับไปเรื่อยๆุณมันเป็นอะไรที่คุ้มอ่ะเออคือข่าวคือข่าวไอผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่กับเรื่องข่าวไอในช่วงแรกนะแต่พอมไปัวของอน i m e Network New นอ่ะมาลงข่าวเอผมก็แบบโอเคเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันมันก็ต้องบอกว่าผู้จริจิกว่าเออนี่คือสิ่งตัวของแฟนตัวของผู้เริโพวกองเราต้องการจริงๆหรออะไรเนี้ย ถ้าเป็นถ้าเป็นคนแบบคนที่ตาม a อปกติหรือคนที่บอกว่าไม่รู้ถึงไอตรงส่วนนี้ก็ตามไม่รู้ถึงว่าคัชิโรมันสภาพเป็นไงนะตามคนอาจจะบอกว่าโอ้ยไอใช้มันดีอยู่แล้วอะไรก็ตามแต่สำหรับพวกเราพวกเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกับพวกเราหรอเพราะว่าเราเห็นสภาพไปแล้วว่ากาแปอไอมันก็มีปัญหาจากการที่เราดูในบิวิลีแล้วบิวิลีมันก็ไม่แก้ไขควยเลยอ่ะบิววิลีก็มีการแบบจ้างคนแปลจ้างคนแปลแฟนซับจ้างแต่อนิเมะในแต่ซีซั่นละมา แต่คุณไม่เคยเห็นหัวเรื่องเก่าเลยแล้วเห็นหัวเรื่องเก่าใช้อะไรใช้ Google แปลภาษาในการแปลแล้วมันก็มั่วไปหมดเลยเนี่ยเคสมีให้เห็นแล้วแล้วถามว่าอามีแค่ภาษาไทยเหรอบิวิลิภาษาอังกฤษก็เป็นครับบางเรื่องอ่ะอ่านเนี่ยก็ผมไม่รู้กันว่าอ่านในแก้ไขในเดือนสองเดือนสามเดือนอาจจะแก้ไขให้ดีขึ้นแน่แต่ว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องทำเลยจริงหรออืม ตามนั่นแหละคือผมเห็นอันนี้แล้วผมก็หัวร้อนเลยคือแบบหัวร้อนนีจริงว่านี่คือสิ่งที่คุณคิดดีแล้วหรออะไรเงี้ยคุณแบบพยายามแล้วต้นทุนพยายามเพิ่มประสิทธิภาพพยายามที่จะแบบว่าเออเผยแพร่ให้ตรงวันเดียวกันกับตามฤดูการญี่ปุ่นกูก็ถามใจทำไมาภาษาทำไมประเทศเอื่นเขาสามารถทําได้ทำไมแพลตฟอร์มอื่นทาได้ลิลี่ทำไมทําได้ทําไมใครของคุณทาไม่ได้คุณจ้างปแปพงซับเงินเดือนก็ไม่ได้สูงอะไรค่ะอันนี้ ก็มีเรื่องของการที่คันชิโร่ของคนกดขี่ตัวของนักไปกดขี่พนักงานดีกก็มีเห็นไม่ใช่หรอคุณคุณอยากมีดำคุณอยากทราบปัญหาเพิ่มดิคันชิโร่ตอนนี้คือตอนนี้คือยังน่าเกลียดไม่ปล่อยก่กเนี่ยเอาเรื่องนี้มาเพิ่มหนึ่งน่าเกลียดกว่าเดิมน,นะก็ rier, รอดูแล้วกันว่าดูไว้กันว่ายอดยอดแบบยอดยอดแบบยอดแพลตฟอร์มยอดใช้ในคันชิโร่ควรจะลงไปได้วอะไรอ่ะตอนนี้เพราะตอนนี้ก็มีตัวของอาบิบิลีก็มีซัมเมอร์เกตดเอ๋ มีตัวของฟันอโฟนนี้ก็ค่เดียวคือเดียวกันอะไรก็ตามนะอะไรแบบนี้แต่ว่าอ่าอันนี้เราตลอดรู้แล้วกันว่าเออตัวของการใช้ไอของคุณเนี่ยจะสามารถแบบสร้างไปยวภาพได้ดีมากขนาดเพราะว่าตอนนี้คือก็นะมันไม่ขนาดน่ะเออตามนั้นนะครับผมก็แดงเข้าเองก็ได้นะเออนะครับผมไปเราไปสมัครทีมงานเป็นแอนดเมทิี้กันครับใช่ครับผมไป โอเคครับผมก็นะ,นะเราดูแ้วกันนะว่าตัวของมันจะมีกระแสฟีดแบ克ในระดับขนาดไหนนะอาจจะมีเขาไม่ใช้ไอแล้วก็ได้อะไรนี้ก็รอดูแล้วกันนะแต่อันนี้ก็รอฟังปู่โบด่าแล้วกันเออลองฟังปู่โบด่าแล้วกันน่าจะด่าแน่นอนเนะี่ยเพราะแม่งเพราะปู่โบก็พิม,มในทวิตว่าควอะ่ะรู้รู้ใช่ไหมเออปูอ่โบเขารีโพสในทวิตร้วคำว่าควยอย์รู้รู้และเออตามนั้นครับผมก็รอดูแล้วโอเค okay, ครับตามนั้นแหละอืม ่ามาอีกเรื่องหนึง่งโอเคกว่าจะมาเป็นไม่สักเรื่องหนึง่งทั้งว่าคนเรื่องรักภาพว่าลูกคนลงสีทำเวชพักเสียงแล้วก็โฆษณาอกีกแต่จะไม่มาตกมาตายที่ซับมันดูไม่คุ้มอ่ะนะเออนั่นแหละคือแบบ <c oughs> ก็แบบอืมให้ตายเหรออ,อะไรก็ไปดูนะโอเคครับผม